แฟนคลับแฉเองหนุ่มศรรามยังแชร์บอกเลยเรื่องนี้ไม่ธรรมดาสืบเนื่องจากติ๊กอดีตภรรยาของหนุ่มศรรามที่ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นกุ้งพลอยแล้วโพสต์คลิปลูกสาวน้องวีจิพร้อมฟาดด้วยข้อความผ่านทางอินสตาแกรมถึงพัฒนาการลูกช้าและฟาดอดีตสามีในสิ่งที่ไม่เคยพูดจนกระทั่งเรื่องราวนี้ร้อนแรงมีการฟาดกันผ่านโซเชียลอยู่เรื่อยๆที่ยังไม่รู้ว่าจะจบลงอย่างไรซึ่งวันที่6พฤษภาคมกุ้งพลอยก็ได้โชว์ผลตรวจไม่พบสารเสพติดทุกชนิดในร่างกายไปแล้วพร้อมทั้งพูดถึงเรื่องการยืมเงินทันใดนั้นหนุ่มศรรามได้ฟาดกลับทันทีด้วยหลักฐานแชทไลน์เรื่องเงินที่ยืมแล้วหนุ่มก็ใช้แทน 50,000 บาทไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่าสุดหนุ่มศรรามเคลื่อนไหวอีกครั้งแชร์ข้อความที่ชาวเน็ตเข้ามาให้กำลังใจและพูดถึง FC เคยโดนคนคนหนึ่งหลอกและโดนหลอกหลายรายแต่ไม่มีใครกล้าออกมาพูดพร้อมย้ำยืนเคียงข้างหนุ่มศรรามอยากได้หลักฐานติดต่อมาได้เลยซึ่งข้อความนี้หนุ่มศรรามก็ได้แคปและแชร์ผ่านสตอรี่ IG ของตัวเองอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com